มัมมี่คนสวยแพทริเซียกู๊ดยังฟิตปังเดินหน้าถ่ายละครเกมรักทรยศกับบทบาทสุดแซ่บไม่มีแผ่วเลยค่ะโดยล่าสุดยกกองบินลัดฟ้าไปถ่ายทำไกลถึงจังหวัดพังงาภูเก็ตเข้าฉากหวานๆกับพระเอกมีของอนันดาเอเวอริงแฮมริมชายหาดมีลมทะเลร้อนๆโบกมาเป็นระยะชวนปาดเหงื่อสาวแพทอุ้มท้องต้านความร้อนถ่ายทอดคาแรคเตอร์เคสเต็มที่โดยมีพี่ๆทีมงานคอยเซฟรอบตัวว่าที่คุณแม่เอนจอยและแฮปปี้กับการทำงานสุดๆรับรองว่าจะได้อึ้งกับการพลิกบทครั้งใหญ่ของสาวแพทกันแน่นอนค่ะลุยค่ะก็ด้วยความที่น้องก็ยังโอเคยังไม่ป่องมากเราก็ยังทำงานได้ค่ะตอนแรกๆอ่ะตอนเราไม่บอกใครเราก็แบบใช้ชีวิตปกติมากแต่แบบพอเราบอกแล้วพอทุกคนรู้ทุกคนก็จะแบบโอ๊ยแพทระวังนู่นระวังนี่ซึ่งแบบตลกมากคือก็เข้าใจทุกคนหวังดีแต่ว่าเรายังรู้สึกใช้ชีวิตปกติมากๆค่ะก็อาจจะแค่ดูแลตัวเองมากขึ้นโหจริงๆของแพทเหลือแต่ฉากยากๆทั้งนั้นเลยอ่ะฉากที่มันเป็นงานใหญ่ๆที่รวมตัวนักแสดงทุกท่านของเรื่องนี้ค่ะของแพทเองน่าจะประมาณ 20-30% ไม่เกินนั้นแล้วก็ปิดตัวอย่างสวยๆจะบอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยตัวละครที่แพทเล่นคือเคทนางก็ท้องเหมือนกันฉากอะไรที่พูดถึงลูกมันจะมีความตื้นตันความเข้าใจความเป็นแม่จริงๆซึ่งเมื่อก่อนเราไม่รู้สึกอะ